วัสดีครับพบกับรายการยุติธรรมวิภาคในการที่จะวิเคราะห์เจาะลึกปมปัญหาความอยุติธรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็ชี้ให้เห็นปมปัญหาที่สำคัญแนะนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับโดยเรามีวิทยากรหลักนะครับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านวิรุฒก็จะเป็นอดีตนายตำรวจที่อยู่บ้านตำรวจเชี่ยวชาญงานสอบสวนมา38ปีนะครับแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์เขียนวิพากษ์วิจารณ์เป็นวิทยากรออกรายการตามสื่อต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของปัญหาตำรวจเลยนำเสนอการปฏิรูปนั่นก็เป็นที่รู้จักในแวดวงอย่างกว้างขวางในช่วงนี้นะครับครับพี่รุ่นครับรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือสปยท.นะครับซึ่งปัญหาที่พี่รุ่นให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องกระบวนการสอบสวนครับอันนี้ก็เป็นหัวใจเลยนะครับว่าหัวใจของปัญหากระบวนการไทยที่งานสอบสวนพี่รุ่นเจอตัวเองมีประสบการณ์จริงก็เลยได้มีการเขียนหนังสือพูดคุยเขียนบทความเคลื่อนไหวรณรงค์ที่เห็นเรื่องปัญหางานสอบสวนรายการของเราก็จะมาพูดถึงปัญหางานสอบสวนเป็นหลักตรงนี้เป็นหลักนะครับเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปของกระบวนการทั้งระบบนะครับครับวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์นะในช่วงที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะท่านก็ลงมากำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยล่าสุดท่านก็ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมสองครั้งกตล.เองสองครั้งนะท่านเข้าไปท่านก็ดูจริงจังนะจริงจังว่าการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งล่าสุดก็มีการเคาะโผนายพล317ตำแหน่งแล้วนะก็ปิดก็รอขึ้นโปรดการแล้วนะก็เห็นบอกว่าไม่มีการซื้อขายเน้นระบบความเหมาะสมความจริงมันก็ต้องพูดห้ามไม่ให้มีการซื้อขายแต่พูดไปมันน่าอายมันทำไมต้องไปห้ามครับเพราะมันเป็นอาชญากรรมอ่ะเพราะมันเคยมีมั้งก็เลยต้องห้ามก็ท่านนายกก็พูดอ้อมแอมนะฮะครับไม่ทราบว่าท่านจะรู้แค่ไหนแต่ในวงการตำรวจเนี่ยเขารับรู้มากมายนะฮะแต่ท่านนายกบอกก็อาจจะมีอยู่บ้างอะไรแต่ก็พูดเบี่ยงไปครับเนี่ยงั้นการแต่งตั้งเยียวยาครั้งล่าสุดพี่รุ่นคิดว่ามันจะเกิดความเป็นธรรมกับนายตำรวจทุกท่านไหมฮะมันไม่เป็นธรรมหรอกครับนะฮะมันไม่เป็นธรรมเพราะมันไม่เห็นหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์นอกจากเดิมเนี่ยที่ท่านไปประชุมวันที่2สิงหาคมท่านก็บอกว่าให้ใช้หลักวิโสนะข่าวมาอย่างนั้นนะฮะเวลาคำพูดของท่านจะเป็นไงไม่ทราบแต่พอมาปฏิบัติจริงก็กลายเป็นว่าไม่ใช่หลักวิโสทั้งหมดเป็นการไปแยกอุโสอุโสก็ไอ้แก่ก็สามเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็นเรื่องเหมาะสมสามารถแล้วมันสามารถเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับพวกดาวรุ่งทั้งหลายพวกที่เก็บสมเด็จทัวร์ทั้งหลายก็มาช่องแค่ไอ้ช่องสามารถจริงๆตามรัฐธรรมนูญ260นี่นะครับที่มีผลบังคับใช้แล้วหลังจากท่านตั้งกรรมการปฏิรูปตำรวจนี่ถ้า1ปีไม่แล้วเสร็จให้ยึดอาวุธเป็นหลักใช่ไหมใช่ครับนั้นผ่านมา1ปีคือก็ไม่เสร็จเมษา61นะก็ไม่เสร็จก็เป็นที่รู้กันว่าการรูปไม่เสร็จเพราะร่างกฎหมาย3ฉบับไม่ได้ไปไหนก็ไม่เสร็จก็ต้องไปใช้260วรรค3การแต่งตั้งต้องเป็นไปตามวิสุทธิ์แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยึดนะคุณวิศนุก็พูดใช่มั้ยฮะว่าอะไรนะไม่สนหน้ากินหน้าพรมแล้วอ้าวแล้วเป็นไงก็ไม่ได้เป็นตามนูนให้เป็นตามนูนก็มีการไปออกกฎกตร.ยังแบ่ง 3-3% 6-7% เหมือนเดิมก็ไม่ใช่เป็นตามนูนก็ไปออกคำสั่งสำนักนายกมาอีกออกเป็นประกาศสำนักนายกเรื่องแผนการเรื่องหลักเกณฑ์การแล้วก็ออกไปครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์มั้งครับท่านนายกอาจจะมองว่ามันจะมีปัญหาทางกฎหมายก็เลยใช้มาตรา44ในรับรองเลยรับรองว่าไอ้ประกาศอันนี้ชอบด้วยกฎหมายที่แต่งตั้งไปแล้วนี่ก็เป็นปัญหานะครับเพราะว่ามาตรา44เนี่ยมันต้องใช้ในสิ่งที่อะไรก็เนี่ยไม่ขัดต่อตัวแม่คือตัวรัฐธรรมนูญนี่ไปเข้ากับไปยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา260คือมีการร้องเรียนแล้วว่าขัดรัฐธรรมนูญการแต่งตั้งใช่ไหมไม่ได้มีการร้องเรียนจริงเพราะตำรวจส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าไปร้องเรียนผู้ตรวจไม่รู้ขึ้นมาไปสามประเด็นไหนเพราะว่าเรื่องนี้คนอื่นก็ไปทำแทนไม่ได้เพราะการไปร้องว่าอะไรขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นผู้รับผลกระทบในเราไปร้องแทนก็ไม่ได้ก็มีใครจะไปตีความว่าเราเป็นประชาชนเรากระทบเขาก็บอกว่าไม่ตรงอดีตรองผู้การชุมพรกับผบ.ตชด.ใช่ท่านรองผู้การเคยไปร้องเพื่อตรวจแต่ก็ไม่รู้ไปที่ไหนอันนี้ก็ความจริงเนี่ยท่านนายกเองทำไมต้องไปร้องให้มันมีเรื่องแล้วเขาไปร้องหรือร้องนี่ท่านก็ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็เหมือนเรื่องหมดราวมันก็ทำนองแบบถวายสัตย์ใช่ไหมท่านก็พูดแล้วกฎหมายท่านมีชัยท่านก็เขียนเองถ้าการไปรวบรวมมันแล้วเสร็จร่างกฎหมายไม่แล้วเสร็จก็ยังไม่เสร็จอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องยึดอาวุโสรอทีนี้เขาจะออกแอบอะไรไหมครับว่าเอ๊ะนี่ยึดอาวุโสไอ้ล่าสุดเนี่ยใช่317ตำแหน่งล่าสุดมันไม่ได้ยึดอาวุโสมันแบ่งอาวุโสคือเรื่องนี้เป็นตรรกะวิบัตินะฮะ
กับวิบัติในเรื่องที่บอกว่าอาวุโสความสามารถมันเป็นคนละส่วนกันนะคนทำงานมานานปกติก็คือความสามารถใช่ไหมโดยหลักการนะฮะก็ต้องพิจารณาเขาทำงานมานานมันเป็นเรื่องขวัญกำลังใจคนทำงานมา10ปีคนมา4ปีเวลามีตำแหน่งว่างก็ต้องให้คน10ปีก่อนให้พิจารณาก่อนนะฮะเว้นแต่เขาไปเปลี่ยนเสียขาที่เมาตะวัดอ่ะก็เหมือนก็เป็นหลักการทั่วไปเหมือนก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอัยการศาลทหารก็เป็นอย่างนั้นเขาก็พิจารณาอาวุโสการครองตำแหน่งแต่กับตำรวจกับเพราะว่าก็มีหลักการวิบัติบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันอาวุโสเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องหน้ารังเกียจไปไม่สามารถเขากลัวว่าเอออาวุโสเลยเดี๋ยวนั่งไม่ทำงานรอมันไม่จริงอ่ะมันก็ได้ขั้นได้ไงทุกคนได้ขั้นหมดปีนึงขั้นสองขั้นก็ให้ก็ได้อยู่แล้วดันอาวุโสไม่ใช่ฮะเขาได้ขั้นยังไงการได้ขั้นเพราะมีผลงานเขาไปเสียหายแล้วทำไมมีตำแหน่งว่างเขาไม่รับไม่ได้ตอบได้ไหมครับไม่ได้อยู่แต่นั่งเลงบอกว่าคุณเอาไปรอ 33% ทีนี้ที่เหลือเป็นเด็กทีนี้ก็เดิน 33% ที่เหลือ 67% ก็ตามความเหมาะสมเพื่อไว้วิ่งนั่นแหละได้ได้หายหมดมันโตทีนี้ก็ตั้งล่าสุดไม่ต้องไปพูดเรื่องซื้อขายแล้วไอ้วิ่งเต้นกับซื้อขายกินก็เรื่องเดียวกันใช่ไหมฮะวิ่งเต้นเสร็จก็ต้องตอบแทนอันนี้ถ้ายึดตามรัฐธรรมนูญมันต้อง 100% นะก็ 100% ใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะเป็นปัญหาไหมเนี่ยเดี๋ยวเสร็จนี้มีคนไปร้องอีกนะเนี่ยก็หลังแต่งตั้งอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นในพลเดี๋ยวไปร้องการผู้กับนะฮะผมว่าคนเป็นหลายพันเนี่ยก็คงมีคนกล้าร้องระบบตำรวจเรานี่มันก็มีปัญหาอย่างเงี้ยคุณก็ใช่ก็คือว่าบางทีอะไรไม่เป็นธรรมก็นับพูดปากนะไม่กล้าร้องลองเป็นฝ่ายครูเคลือคนนี้ก็ต้องร้องนะเพราะระบบเขาไม่ได้เป็นระบบยศที่จะมีการกดขี่กันได้ง่ายแบบตำรวจร้องแล้วถ้าตำรวจร้องมาเองก็โดนแตกไม้หัวเลยร้องเนี่ยอาจจะได้ผลในเรื่องที่ร้องแต่อนาคตดับในโตแล้วในสายงานตัวเองใช่ไหมฮะผลก็ไม่แลกครับก็จับตาดูว่าหลังจากประกาศมาแล้วก็ต้องมีคนสมหวังนะครับผิดหวังก็น่าจะมีแล้วจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องแต่งตั้งตำรวจเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะที่มันวุ่นวายที่มีคนสนใจบางไม้สื่อเสริมอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องภายในของคุณนะนายพลนั้นจะเป็นบิ๊กรุ่นบิ๊กนี่เนี่ยผมก็สื่อเนี่ยเบาๆหน่อยแล้วนะต้องผมขาวต้องผมผ้าหัวนะฮะบิ๊กนั่นเป็นไอ้นี่ไอ้นั่นไอ้นี่นะฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในไต่เต้าเป็นผู้การผู้กับเป็นได้ทำเลทองเนี่ยโหมันน่ารำคาญแต่ก็มีคนผิดหวังลาออกนะคือกินที่เสร็จแล้วออกว่าผิดหวังแล้วเขาถูกเด้งไปอยู่สายสอบสวนใช่ไหมโดยเฉพาะสายสอบสวนตอนนี้มีใครอยากเป็นไหมไม่มีใครอยากเป็นมันอะไรขนาดนั้นเลยที่ไม่อยากเป็นนี่มันไม่ใช่ว่าเรื่องงานหนักอะไรอย่างที่หลายคนเข้าใจนะฮะไม่ใช่เรื่องงานหนักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องอยู่ในระบบที่มันยังไงมันไม่เอื้อต่อทางการทางสอบสวนเช่นคนมาแจ้งความถ้าทางสอบสวนปกติก็มีหน้าที่รับแจ้งความสอบสวนโดยเร็วนะมีช้าช้าตามปวิยาเราก็เรียนกันมานะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้านายบอกเฮ้ยไว้ก่อนเดี๋ยวคดีเยอะคดีเกิดเยอะแล้วนะแล้วความผิดก็ไปตกที่พนักงานสวนก็นั่งอึดอัดลำบากใจใช่ไหมฮะเจ้านายก็มาอย่างผู้เสียหายก็จะเอาตามกฎหมายแล้วไปทางไหนอ่ะทำตามนายบางทีก็มีเรื่องมีราวต้องมานั่งนอนไม่หลับทีนี้ก็ต้องถึงขั้นจับสลากเกณฑ์แล้วนะพนักงานสอบสวนไทยจับสลากเกณฑ์มาเกณฑ์มาแล้วนะจับสลากมาที่เขารู้สึกเกณฑ์มาก็ส่วนคนที่เขารู้สึกรับไม่ได้เขาก็เล่าออกเลยนี่ก็มีเล่าทั้งเล่าออกแล้วฆ่าตัวตายไปก็สองคนมีสองคนใช่ฆ่าตัวตายเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาทำไม่ได้จริงๆคือผมไม่รู้ว่าเขาบริหารกันยังไงนะเขาไปคิดว่าเป็นตำรวจจังแล้วทำได้หมดมันทำได้หมดให้เราไปขับเรือเราขับได้ไหมเวลาเราขับไม่ได้โดยเฉพาะงานสอบสวนที่ต้องเขียนสำนวนต้องแต่งกฎหมายข้อเท็จจริงงานบางอย่างเอาใครไปยืนยันทำไปก็ได้ทำพลาดไม่ได้นะพลาดอะไรโดน157นะพวกงานนี้เพราะงานสอบสวนปัจจุบันก็ไม่ง่ายเหมือนกับนะฮะเพราะมันมีกฎหมายที่ยากขึ้นนะฮะมีความละเอียดแล้วก็ฝ่ายผู้เสียหายผู้ต้องหาร้องเรียนร้องเรียนผู้ต้องมีความรอบคอบนะเพราะงั้นพนักงานสอบสวนปัจจุบันก็อยู่เหมือนท่ามกลางเขาควายเจ้านายก็จะเอาอย่างนะผู้เสียหายนะเขาก็ร้องเรียนก็ตำรวจชุมพรฆ่าตัวตายทุกคนหนึ่งเชียงใหม่ก็ล่าสุดฆ่าตัวตายก็พิมพ์ดียังไม่เป็นเราเข้ามาสอบสวนก็นั่นน่ะสิเพราะว่าการสอบสวนเนี่ยการพิมพ์ดีเนี่ยหัวใจเลยนะใจใจนั่นน่ะสิถ้าพิมพ์ดีไม่ได้นี่จบข่าวเลยนะจบข่าวนั่นพิมพ์ก็จะได้ไงทำไม่ทันเลยโดนล็อกอีกขนาดพิมพ์แล้วยังเอาตัวไม่รอดเลยพิมพ์เก่งพิมพ์ร่องคือเป็นปัญหาเขาตั้งมาได้ยังไงของโครงสร้างของระบบแล้วก็ส่งผลต่อการแต่งตั้งโยกย้ายและนี่การแต่งตั้งโยกย้ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่เขียนเรื่องว่าการแต่งตั้งโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งบ่อนกับสวยแต่งตั้งโยกย้ายอย่างไรไม่ให้ไปเปิดบ่อนเปิดบ่อนมันยังไงดีฮะทีนี้ความเป็นมงคลเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือว่า
ทุกวันนี้ก็รู้ใช่ไหมฮะบ่อนสารพันบันเทิงผิดกฎหมายก็เยอะแยะมากมายจนที่เจ็ดจำแล้วนะฮะฝ่ายปกครองเนี่ยโดนจับเลยฝ่ายปกครองโดนจับมันตลกไหมเรามีตำรวจทุกหน่วยนะฮะทุกพื้นที่เลยในกรุงเทพก็กัดติดกัดสถานีทั่วประเทศก็1,460สถานีนะฮะแล้วก็ตรวจตาไปเวดูเนี่ยกลางค่ำกลางคืนฝ่ายปกครองเขาก็ไม่ได้มีคืนนะถ้าตำรวจไม่ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาจับตรงนู้นจับตรงนี้ตรงนี้ตู้ม้ากับสถานบันเทิงนี่นะที่ฝ่ายปกครองไปตรวจฝ่ายปกครองไปจับให้ปกติตู้ม้า20กว่าตู้นะมอมเมาเด็กนะฮะผมพูดฟันธงเลยว่าไอ้ทั้งบ่อนทั้งตู้ม้าอะไรพวกนี้ถ้าตำรวจไม่รับเงินนะเขาไม่เปิดฟันธงเลยก็เขาต้องจ่ายถ้าไม่งั้นเขาไม่กล้าเปิดเขาไม่เปิดครับเพราะมันของมันเห็นอยู่ก็เคลียร์แล้วไม่ใช่เคลียร์เฉพาะพื้นที่นะมันไม่ใช่ของเล็กๆนะมันเบิ่มเทิมติดตั้งในอาคารนี่ก็เห็นกันอยู่แล้วในค้าเดินคนตลาดไหนถามอาจารย์รับจ้างไปหาตู้ม้าหน่อยเดี๋ยวก็ขี่ไปแต่ตำรวจมองไม่ได้เห็นตำรวจน้อยเห็นแต่ไม่กล้ามองไม่กล้ามองไม่กล้ามองอันนี้เป็นความจริงนะไม่ได้พูดแบบมั่วเลยเคยใช่ไหมบางคนบอกว่าเนี่ยผมไปซอยไหนก็มีแต่ตู้ม้าไม่กล้าตรวจบางทีต้องขี่เอียงหันหน้าอีกครั้งเขินตัวเองเขินรู้อยู่แล้วว่าถ้าส่งนายอ่ะบางทีไปจอดอยู่มีคนมาเรียกให้บอกมีตู้ม้ามาลงเนี่ยดับขี่หนีเลยอย่างนี้เลยนะหนีเพราะว่าไปแตะไงก็รู้ว่ามันมามีที่มาที่ไปยังไงเป็นที่รู้กันใจของเฮียนั่นเฮียนี่เสียนั่นเสียนี่เชื่อมโยงกับตำรวจคนนั้นคนนี้ก็นี่ล่าสุดที่บ่อนที่เป็นข่าวนะที่เสือดุสิตของเสือดุสิตเป็นข่าวโอ้โหเนี่ยที่บ่อนเฮียตือเนี่ยตอนเนี่ยด้วยราชการสะพานใหม่เนี่ยเขาก็เปิดพัฒนาเนี่ยเขาบอกเปิดแต่มกราเขาเปิดละแต่ก็ไม่มีใครเห็นคนร้องเสียงดังเลยตำรวจบอกว่าเพิ่งจะเปิดมกราบันมีชาวบ้านบอกนี่ตั้งแต่มกราแล้วเขาก็เดือดร้อนจับตลอดเสียงดังเปิดทีรถก็เข้ามาเพราะว่าบ่อนเนี่ยเวลาเขาเปิดมันจะมีปัญหาเรื่องจอดรถเกะกะใช่เสียงเอ็ดอักกันดีใจถูกก็เฮฮาอะไรแบบนี้ตอนชาวบ้านก็รู้กันแต่ตำรวจไม่รู้ไม่กล้ามาดูตำรวจพูดแล้วไม่กล้ามาดูก็เปิดจับแล้วก็เด้งไปแล้วยังไงต่อเด้งไปเด้งไปเดี๋ยวก็กลับมาเคยโดนทั้งบัญชีพวกที่เด้งเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นมีใครที่มันจะเสียอนาคตสักคนมันก็จะเดินก้าวหน้าบางคนไปโรงพักดีกว่าด้วยเพราะอะไรนะก็รู้กันอยู่อ่ะว่าไอ้คนเด้งความจริงถ้าสั่งเด้งไอ้คนสั่งเด้งนะถ้าเด้งไอ้คนสั่งเด้งถ้าคนเดียวนะผู้การเนี่ยหรือผู้จัดการจบนะก็อะไรที่พี่เขียนคือเขาต้องส่งสวยระดับผู้บังคับบัญชาไปตามสายงานหมดเลยใช่ไหมไอ้พวกธุรกิจบอลสวยการพนันสารบันเทิงพวกนี้อ๋อถ้ามันไม่เคลียร์กับตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะก็ไม่เปิดหรอกครับเคลียร์หน่วยเดียวเคลียร์พื้นที่ก็ไม่พอนะต้องเคลียร์เป็นชั้นๆไปมันต้องหมดทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่มีหน้าที่นะฮะไม่งั้นบอกแล้วเอ้ยกลัวล่ะใช่ไหมประมาณนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู่นะไม่อยู่แล้วคนเล่นก็ต้องถามเคลียร์ยังเคลียร์พื้นที่ยังเคลียร์ไม่งั้นไม่กล้าเขาไปเล่นนะไม่กล้าเล่นสมมติผมจะไปเล่นเนี่ยต้องถามเคลียร์ยังเคลียร์ยังไม่งั้นไปเล่นมาแล้วมาโดนหิ้วก็หลังอ่ะนี่แบบว่าเสียจะไปนั่งยองๆเล่นแล้วลุกหนีตำรวจเล่นแล้วอุ่นใจมีสมาธิน่าจะอุ่นใจสมาธิลดครั้งถูกจับกระทรวงการคลังต้องเคลียร์ได้ก็บอลเสือดุสิตโดนหลับเท่าไหร่2,000ก็หาเล่นกันเสือดุสิตไอ้ข้อหาต้นรู้สึกมันหายไปไหนเลยยังไม่ได้ยินยังดีเอ๊ะแล้วกลายเป็นปืนปลอมปืนปลอมเลยนะดีกลายเป็นว่าไปเอาตังค์คืนสอบสวนเขาจะผิดไปทวงเงินกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าของบ่อนก็ให้เงินแล้วก็นี่ไงฮะมันจะเป็นนิยายหรือเปล่าแล้วสำนวนมันอยู่ที่ไหนอันนี้คือที่เราพูดถึงงานสอบสวนที่พี่รู้ว่าเนี่ยนะถ้ามันผูกขาดด้วยกับสำนวนเขาเขียนสำนวนยังไงก็ได้ใช่ค่ะอย่างนี้อัยการต้องเข้าละนะฮะอัยการต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูสำนวนแล้วคดีปล้นเริ่มยังไงสอบยังไงนี่อัยการยังไม่เห็นนั่งรออ่านนิยายสุดท้ายปืนก็ปลอมสองกระบอกคนเกี่ยวข้องการปล้น7-8คนนะมันใช่ในภาพวงจรปิดที่เห็นอยู่แล้วแล้วตามภาพที่มันยืนบนโต๊ะได้นะมันทวงเงินเลยใช่ไหมมาดูมันนี่แต่ใจเราคิดดูว่าแป๊บมือเดียวนี่ขนาดว่ามีภาพเพิ่มเองนะก็ยังมีคนพูดเพี้ยนๆแต่อีกเรื่องนึงได้เลยแล้วนับภาษาอะไรถ้ามันมีภาพไม่มีกล้องโอ้นี่สำนวนเขียนแบบไหนก็ได้แต่งนิยายวิลิสมาลาเป็นสำนวนเขาแต่งนิยายทั้งหมดแต่งนิยายทั้งหมดอันนี้เคยให้การแบบนี้เรียกมาสอบใหม่ฉีกทิ้งสอบใหม่ได้นี่คือปัญหาที่ทำยังไงจะให้มันเป็นอย่างนั้นที่เราพูดถึงงานสอบสวนว่ามันจะต้องให้ผู้จัดการจะต้องให้หน่วยงานอื่นเช่นฝ่ายปกครองอัยการต้องมาร่วมเป็นจำนวนตั้งแต่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นหลายฝ่ายเห็นหลายฝ่ายแต่คนรู้จักจะคนเดียวแต่หลายฝ่ายเห็นต้องเก็บหลักฐานไว้ถ้าผิดไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็เอาข้อมูลมารายงานนี่ปัญหาว่าเวลาที่เกิดเหตุเกิดเหตุฝ่ายอื่นไม่เห็นเลยตำรวจเก็บไว้ฝ่ายเดียวเลยเก็บไว้เลย
คดีจังหวัดกาญจนบุรีหวย30ล้านซองพลาสติกเป็นวัตถุพยานสำคัญหายเลยหายแล้วก็ยังเอาใครไม่ได้หายในโรงพักด้วยใช่ไหมโรงพักพนักงานสวนบอกหายเนี่ยดูดิมันแล้วก็เลยวุ่นวายถ้าซองอยู่นี่มันจบข่าวเลยไหมมันได้เลยไหมศาลเชิญก็ไม่ต้องวุ่นวายนะฮะผู้เกี่ยวข้องอื่นก็ต้องวุ่นวายเลยเพราะมันพิสูจน์ได้ถ้าไม่มีลายมือครูปิชาครูปิชาก็คงจะพูดไม่ได้จบข่าวแต่ถ้ามีก็จบเหมือนกันแสดงว่าเขาจับแล้วเขาใครกันแน่แล้วมันก็เลยทำหายถ้ามีการลงโทษใครไหมใครถูกเขาราชการใครถูกสั่งออกราชการก็ยังไม่ดีเนี่ยประเทศเราจะปล่อยให้มันเละเทะอยู่อย่างนี้นั่นไอ้กองมีการภาคที่พี่พยายามพูดถึงความสำคัญว่าถ้ายุคกองมีการภาคไอ้พวกไอ้ซวยหวยใบบอลธุรกิจจริงไหมมันจะหายไปเพราะอะไรครับคือเรื่องนี้ก็ขำๆนะตลกมากกองมีการภาคเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบนะตรวจสอบจังหวัดนะจังหวัดมีหน้าที่ตรวจสอบสถานีภาคมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วทุกวันนี้ได้ตรวจสอบไหมมีศูนย์สืบใช่ไหมฮะมีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบที่ไหนมีบ่อนถ้าฝ่ายปกครองเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้ามาจับโพรงๆเนี่ยไม่ใช่เขามาหาข่าวอย่างเดียวก็จับได้เลยแต่กองบัญชาการภาคทำอะไรถ้าอยู่อย่างนี้ผมว่ายุบซะดีกว่าไหมใช่ไหมฮะเครื่องแห่งเงินใช้เงิน700 ล้านนะ9-10ภาคเนี่ยใช้เงิน700 ล้านนี่ก็ทำไมกลายว่าที่มีไว้เนี่ยกลายเป็นทำให้ไอ้ธุรกิจสีเทาเนี่ยเติบโตโดยซ้ำใช่ไหมแทนที่จะมาตรวจสอบแท้โรงพักบางทีโรงพักอาจจะไม่อยากเปิดบ่อนนะฮะแต่ก็มีสัญญาณเป็นที่รู้กันนะฮะก็มีข่าวเขาส่งสัญญาณให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้นะโรงพักก็เสียไม่ได้ขัดไม่ได้กลายเป็นเงินไปก็มีเยอะฮะที่เราจะพูดก็ยังไม่ได้หมดนะวันนี้จะตัดตอนกองการภาคเนี่ยหนึ่งแหละมีบุคลากรก็ออกมาอยู่ในโรงพักที่ท่านมีชัยพยานที่เปลืองมองว่าให้ความจำเป็นให้ความสำคัญกับสถานีกับโรงพักคือชุดของท่านมีชัยยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กองการภาคเป็นอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงเรื่องตำรวจจังหวัดยังไม่ถึงนะต้องเข้าใจว่าประเทศที่เจริญทั่วโลกเนี่ยตำรวจเขาอยู่กับเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีหรือว่าผู้ว่าการจังหวัดก็ตามจะต้องปกครองบังคับบัญชาตำรวจได้ในเรื่องของการตรวจตาป้องกันกิจกรรมนะคือหมายว่าต้องมีบทในการกำกับให้ลงโทษให้รางวัลเดือนเดือนแต่งตั้งยกย้ายได้ด้วยความชอบเลิกจ้างก็ได้ไม่มีเงินก็เลิกจ้างต่างประเทศนี่เวลาเขาไม่มีเงินเขาก็เลิกจ้างตำรวจนะตำรวจไม่ได้มีฐานะโอ้โหที่อลังการแบบของเราก็ไม่มีเงินก็ไม่ต้องจ้างนะฮะแล้วงานสอบสวนก็ไอการเข้าตรวจสอบนะฮะฝ่ายการป้องกันจัดการก็เรื่องของผู้ว่าแค่นี้ก็จบงั้นต่อไปเนี่ยกองในภาคเราจะกองการท่านะครับผมที่เคยอยู่มาก่อนนะผมเคยอยู่กองการท่ากองการท่านี่เขาจะไม่รู้อะไรในเรื่องของจังหวัดอ่ะจะไม่รู้อะไรบางคนผู้การท่าย้ายจากกรุงเทพไปอยู่อีสานเราเรียกมารายงานอย่างเดียวไปไหนก็ไปไม่ถูกนะฮะอุดน้องมาถึงก็มีคนแนะนำไอเดียเสียมาแนะนำรู้จักก็รู้จักกันแค่นั้นแต่ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านแต่ละจังหวัดเขากินอยู่เป็นยังไงไม่รู้หรอกครับนะฮะทำไมไม่คนในจังหวัดก็โตนะฮะในอำเภอโตขึ้นในระดับจังหวัดแล้วก็จบแค่จังหวัดนะฮะทำไมเราต้องตามใจตำรวจคนนั้นอยากเป็นพลโทคนนี้อยากเป็นพลเอกมันคุณจะทำงานถ้ามีบริษัทลูกน้องอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่เราให้เขาตามใจเขาไหมเราก็ให้ไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้คือปัญหาของการบริหารราชการของภายในของตำรวจท่านนายกต้องเด็ดขาดท่านนายกถ้าเข้าใจเรื่องตำรวจจังหวัดต้องปฏิรูปตรงนี้ให้ชัดเจนเลยครับกองหนึ่งละกองในการภาคเนี่ยผมยึดจุดไปได้แล้วครับสองตำรวจจังหวัดเนี่ยเอาไงก็ต้องเอาให้ชัดแต่ว่าพวกไม่เห็นด้วยก็เยอะนะแต่ว่าต้องธรรมดาแต่อันดับแรกก่อนชุดท่านมีชัยเนี่ยควรจะพูดเรื่องตำรวจภาคก่อนเพราะหลายส่วนก็เห็นด้วยนะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วท่านในชุดของท่านบุญสร้างเองก็เคยพูดเรื่องนี้นะพูดแต่ไม่ได้ทำพูดแต่ไม่ได้ทำนะเพราะว่าพอตำรวจโวยวายหน่อยก็ถอยกันครับก็อย่างที่พี่รู้ว่านะว่ากองเนี้ยภาพนี้มันไม่จำเป็นแล้วส่วนเกินให้วงการตำรวจเขาก็รู้กันนะครับนะผมเคยคุยกับผู้ใหญ่นะเขาก็บอกไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดือนนึงก็เรียกประชุมยังไม่รู้ยังไม่พูดถึงนะก็เรียกประชุมทำไมครับก็สรุปแล้วก็ยุบกองให้ว่าซะแล้วก็เอากำลังพลเนี่ยมาอยู่ที่สอนอยู่พื้นที่แล้วก็พื้นที่ก็ให้อยู่กับจังหวัดครับอยู่กับจังหวัดกำกับดูแลกันภายในจังหวัดกันเองนะฮะแนวโน้มในทิศทางของโครงสร้างการรูปตำรวจมันควรจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นหลักสากลทั่วโลกเหมือนเราพูดถึงงานสอบสวนเรื่องของการบริหารภายในตำรวจเนี่ยนะโครงสร้างมันควรจะเป็นยังไงหลักสากลเป็นยังไงนะครับอันนี้คือรายการยุติธรรมวิภาคของวันนี้นะครับกับผมแล้วก็พันตำรวจเอก
พิรุธสิริสมุทรสวัสดีบุญครับวันนี้ขอหมดเวลาแล้วก็พบกันสัปดาห์หน้าครับครับไปครับ